เรื่องเลยคุณต้นยังอยู่ในเรื่องของตำรวจตำรวจตำรวจฟังล่านะสุดนะคุณอ๊อฟเคยเจครอับไหมมีใบสั่งมาที่บ้านมีบมอากว่แาบบคุณอ๊อฟไปมาแบบไม่รู้ตัวขเลัยดรถเร็วไปฝ่าไฟแดงที่นั่นที่นี่พร้อมรูปถ่ายของจริงเปล่าคือที่ผ่านมาเนี่ยบางท่านอาจจะไปจ่ายบางท่านอาจจะไม่ไปจ่ายครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนครบาลเขาบอกว่าต่อไปนี้ต้องจ่ายไม่ได้แล้วถ้าคุณอ๊อฟมีเขาเรียกว่าใบสั่งไปให้ไปบ้าจ่ายค่าปรับไปที่บ้านนะแล้วคุณอ๊อฟเช็คว่ามาจากตำรวจจริงมีรูปเราจริงผิดกฎจราจรจริงแล้วคุณอ๊อฟไม่ไปจ่ายนะเขาก็จะเตือนครั้งที่หนึ่งไม่จ่ายนะครับเตือนครั้งหนึ่งจากนั้นเขาจะส่งหมายเรียกมาให้คุณอ๊อฟไปจ่ายครั้งที่สองไปไหมหมายเรียกครั้งที่สองไม่ไปอีกหมายเรียกมาอีกครั้งหนึ่งอ๋อให้โอกาสสามครั้งสามครั้งถ้าสามครั้งคุณอ๊อฟบอกผมไม่ไปคุณจะทำอะไรผมคุณโดนหมายจับเลยฮะโดนหมายจับทีนี้หนักเลยเพราะว่าโดนหมายจับแน่นอนคุณต้องไปจ่ายค่าปรับและต้องไปจ่ายค่าปรับกับโรงพักที่เขาออกหมายจับคุณด้วยสมมติคุณไปโดนหมายจับอยู่พระประแดงยุ่งเลยคุณก็ต้องไปพระประแดงไปจ่ายแต่ถ้าเกิดปกติมีใบสั่งมาให้ไปจ่ายคุณไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ของกรุงไทยของทางตำรวจก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดโดนหมายจับแล้วเนี่ยคุณต้องไปต้นทางเลยอันนี้หนึ่งนะครับโดนปรับที่ต้นทางและคุณจะโดนบันทึกประวัติว่าเคยโดนหมายจับไว้ด้วยเสียประวัติคุณอ๊อฟเวลาไปทำงานไปติดต่องานที่ไหนเขาเช็คประวัติรวมถึงเวลาไปต่างประเทศอันนี้น่ากลัวและยิ่งถ้าเกิดมันอยู่ระหว่างที่โดนหมายจับอยู่โดยที่คุณอ๊อฟไม่รู้ตัวสมมติคุณอ๊อฟโดนใบสั่งมาแล้วคุณอ๊อฟไม่ไปจ่ายจนโดนหมายจับคุณอ๊อฟก็ไม่รู้ว่าโดนหมายจับไม่รู้ไม่สนใจสมมติคุณอ๊อฟจะเดินทางไปอังกฤษโดนรวบเลยคาสนามบินเลยเพราะมีประวัติเฮ้ยเหมือนหมายจับคุณติดอยู่เหมือนข่าวช่วงนี้เลยคาสนามบินอันนี้คือซวยแบบหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอย่าละเลยแต่ผมยอมรับนะเรื่องใบสั่งอย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยกล้องชัดจริงๆโอ้โหทะเบียนเป๊ะเลยนะอันนี้คือทางตำรวจนครบาลนะเดี๋ยวทางตำรวจภูธรเดี๋ยวค่อยๆทยอยว่ากันไปนะครับปฏิเสธไม่ออกเลยปฏิเสธไม่ออกนะคือเรียกว่าหลักฐานคาตา